PNG นั่นแหละ เอาละต่อไปต่อมาคืออะไรทีนี้ครับก็หน้าจอสิว่าจังใดคุณโยมอ้าวเปิดเฟซทีมีสงสัยไหมสงสัยก็ไต่ถามกันมาตามปกตินะครับสงสัยอะไรก็ไต่ถามมาตามปกติวิสัยที่เป็นประเพณีนิยมพวกเราเจ้าข่อย ขณะนี้เวลา3 ทุ่มพอดีใช้เวลาชั่วโมงเลยลุงออกก็ไต่ถามมาตามปกติวิสัยที่ใช่แล้วใช่แล้วแม่นแล้วแม่นแล้วโป๊ะแม่นแล้วแม่นแล้วเปิดแตกเป็นแสนจักรวาลเลยเหรอเข้าใจตามกันโอ้ยวันนี้หนาวไหมพี่วันนี้หนาวไหมไม่หนาวเนาะวันนี้เนาะวันนี้ไม่หนาวเลยวันนี้บ่อน้ำเลยแล้ววันนี้บ่อหนาวโป๊ะอึ๊บอะไรเนาะงานนี้เอาสดวันนี้มัน22ก็แปลว่าผิดสิเนี่ยวันนี้วันที่22มันก็ต้องผิดสิเนาะไปยังไงลูกลุงงอกลุงงอกลุงงอกเปาะเอาละก็ต้องผิดใช่ไหมไปยังไงลูกลุงงอกลุงงอกลุงงอกเปาะเอาละใช้ได้เสียงดังโป๊ะแล้วก็เป็นที่รู้กันตะแลนตะแลนตะแลนอ้าวใครจะมีอะไรถามมาครับทีนี้ครับนั่นๆแล้วมีพระพุทธเจ้าประจําแต่ละจักรวาลเป็นองค์เดียวกันใช่หรือเปล่าครับถูกต้องครับใน1จักรวาลจะมีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นไม่สามารถมีพระพุทธเจ้าซ้อนนะครับใน1จักรวาลนะครับ1จักรวาลจะมีพระพุทธเจ้า1เดียวนั่นนะครับจําหน่อยก็ดีพวกนี้น่าจําครับน่าจําน่าจําเล่นๆครับจำเล่นๆเพราะจำไปแล้วก็แล่นน้ำแข็งเปล่าแค่เดียวกินก็ไม่ได้จำเล่นๆนะผมว่างั้นนะอย่าไปจริงจังจริงจังแล้วก็มันจะกลายเป็นบ้าบ้าตัวจริงแบบแก้ผ้าเดินนะครับคนบ้าตัวจริงเขาจะไม่ยอมรับว่าเขาเป็นคนบ้าส่วนบ้าตัวปลอมก็บอกว่าบ้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 าตัวปลอมนะบ้าตัวจริงเขาจะไม่ยอมรับว่าเขาเป็นบ้านะจำด้วยครับในผมนี่เป็นผู้ที่ไปมีความคุ้นเคยกับมนุษย์ที่เป็นบ้าอยู่ในโรงพยาบาลบ้ากันแล้วกันโรงพยาบาลที่ว่านั้นคือโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์หรือเรียกว่าโรงพยาบาลโรคจิตที่จังหวัดอุบลราชธานีนะให้ดูไว้นะยุคนั้นน่ะอาผมก็เป็นผู้อำนวยการที่นั่นพี่สาวผมก็เป็นพยาบาลที่นั่นเหมือนกันก็มีบ้านพักนะก็มีบ้านพักลุงก็ไปอาศัยพี่สาวอยู่บ้านพักนะเรียนหนังสือกันจึงได้รู้เห็นพฤติกรรมคนบ้าทั้งหญิงและชายนะบ้าอย่างนี้ก็แก้ผ้าเดินแล้วครับนะเห็นได้ยังบ้าตัวจริงแก้ผ้าเดิน
แล้วมันก็ไม่ยอมรับว่ามันเป็นบ้าน่ะนี่ของจริงเป็นอย่างนั้นบ้าตัวไม่จริงต่างหากที่บอกว่าบ้าแอบนอร์มอลแอบนอร์มอลทุกวันนี้บ้าตัวไม่จริงแต่ต้องมีอันคอนเชียสด้วยนะฮะมันถึงจะสมประกอบนะครับถ้าแอบนอร์มอลอย่างเดียวนั่นน่ะอดีตอธิบดีอดีตประธานาธิบดี US นั่นแหละนั่นแหละนั่นคือแอบนอร์มอลอ่ะคือไม่เหมือนใครอ่ะเห็นยังถ้าหากว่าเขาควบคําว่าunconscious ด้วยโอ้โหเจ๋วเลยเขาไม่มี unconscious อย่างเราเนาะอย่างเรามี unconscious ประกอบ abnormal ด้วยมันก็เลยกลายเป็นเล่าในตะไรให้ฝังลึกๆลำแหลมคมๆนี่แหละนะพี่นะแต่ทั้งหมดมันก็ต้องเซต zero and agarico นะฮะเวลาต้องเป็นศูนย์นั่นเองนะครับเวลาเป็นศูนย์นั่นเองนะครับ ค่าคงที่เวลาเป็นศูนย์นะครับนั่นทำไมอริยธาตุมีหลายสีล่ะครับอ้าวไปรู้เรื่องอริยธาตุแล้วเหรอหืมคุณเดียหืมหืมอริยธาตุที่ไหนเนาะนะครับรู้มาจากไหนอริยธาตุเนี่ยลองบอกสิครับที่บอกว่ามีหลายสีเนี่ยรู้มาจากไหนคำว่าอริยธาตุเนี่ยลองเสิร์ชไปสิลุงจะหลับตาเล่าให้ฟังถ้านั้นถ้าท่านไม่สกิดผมก็ไม่เล่าให้ฟังนะให้รู้สกิดมาก็เล่าให้ฟังได้หรอกถามว่าทำไมอริยธาตุมีหลายสีครับผมถามกลับนิดนึงนะฮะไปรู้เรื่องราวของอริยธาตุมาจากไหนครับแค่นั้นเองครับลองอธิบายมันสิครับไปรู้เรื่องราวของคำว่าอริยธาตุมาจากไหนครับลองตอบสิครับแล้วลุงจะหลับตาเล่าให้ฟังทีนี้ว่ามันคืออะไรเอาแล้วเวลาถามกลับแล้วดิวมานิดนึงแลกกันไปแลกกันมาครับแชร์กันไปแชร์กันมานะครับเราแชร์กันได้ของพวกนี้ไม่มีปัญหา คนยุคนี้มนุษย์เอาจิตมาเล่น